สวัสดีครับเดี๋ยวมาเทสตัวนี้ GT ก็แต่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยเป็นตัว GT ที่ ISO ได้ถึง 1,000 นะครับจะดีกว่าตัวที่เป็น ISO 500นะโอเคอันนี้เป็นปรับโฟกัสนะครับอันนี้ปรับรูรับแสงตรงนี้อันนี้ปรับเป็นออโต้ปรับโหมดต่างๆออโต้แสงอันนี้ชัตเตอร์บีชัตเตอร์บีคืออะไรแล้วรูรับแสงจะต่างกันยังไงให้ดูที่ F16 ก่อนชัตเตอร์บีไว้กดค้างนะครับปุ๊บนี่เนี่ยเห็นรูรับแสงตรงกลางไหมครับจะเหลือเท่านี้ตัวเดี๋ยวลอง F4 ต้องกดค้างถ้าปล่อยนิ้วมันก็จะปิดนะครับนี่เห็นไหมกว้างขึ้นถ้า 1.7 กว้างสุดนะครับอย่างที่รู้ๆกันว่ามันน่าฉลับเบอร์ได้ดีกว่านี่คือชัตเตอร์บีทำงานดีก็ตรงนี้เป็นเช็คแบตนะครับกดแล้วไฟขึ้นนี่โอเคเดี๋ยวลองดูถ้าผมกดลงไปต้องขึ้นฟิล์มก่อนนะครับไฟถึงจะขึ้นถ้าเรากดถ้ามันขึ้นสีแดงนี้ก็แสดงว่ามันเตือนว่าสว่างไปปรับ 2.8 ลองดูสว่างไปอยู่ 5.6 ถ้ามันไม่ขึ้นอะไรแล้วก็แสดงว่าวัดแสงพอดีนะครับก็กดขึ้นไหมโอเคถ้ามันไม่ขึ้นก็กดถ่ายได้เลยแสดงวัดแสงพอดีนะครับเดี๋ยวลองดูที่ F16 แคบสุดปุ๊บขึ้นสีส้มแสดงว่ามืดไปนะครับยังมืดไปอยู่ 5.6 เหมือนเดิมได้ไหมได้ก็กดถ่ายได้เลยประมาณนี้สีแดงสว่างไปสีส้มมืดไปนั่นเองปรับ ISO กล้องตรงนี้นะครับหมุนตรงนี้เอากล้องก็จะมีส่วนมากฟิล์มที่จะใช้กันก็100 200 400ประมาณนี้ก็ปรับให้มันตรงจุดตรงนี้ตรงกับตัวเลขแค่นั้นเองL ตรงนี้ก็คือถ้าเราหมุนตรงนี้มา L ใช่จะกดลงไม่ได้เลยนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรละการทำงานครบถ้วนดีตรงนี้เปิดฝาหลังดึงขึ้นนะครับนี่เอาฟิล์มใส่ตรงนี้ตรงนี้ลงปึ๊บเพื่อให้ฟิล์มมันไม่หลุดนะครับแล้วก็เอาปลายฟิล์มเข้าตรงนี้มันจะมีร่องอยู่ข้างตรงนี้นะครับมันก็ได้ช่วยในการแบบไม่ทำให้ฟิล์มมันหลุดได้พอเวลาเราฝาหลังไปแล้วนะก็ลืมตัวจับเวลาถ่ายขึ้นฟิล์มก่อนต้องขึ้นที่สุดนะครับถึงจะใช้ได้นี่ขึ้นฟิล์มเลื่อนตรงนี้แล้วกดถ่ายเป็นตัวจับเวลาถ่ายถ่ายแล้วเรียบร้อยถ้าอยากได้นานกว่านี้ก็ดันไปนานดันไปให้สุดเลยก็ได้แล้วแต่นะครับเรียบร้อยดีขอบคุณมากครับ